สวัสดีวันนี้ก็คงจะอธิบายเรื่องฌานสมาธิเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยก็จะให้เกิดพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนั่นเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญการที่จะเป็นสมาธิได้นั้นจิตต้องเป็นหนึ่งการที่จะเป็นหนึ่งได้นั้นก็จะต้องมีการบริกรรมก่อนที่จะบริกรรมนั้นก็มีอารมณ์มากมายเรียกว่าอารมณ์บริล้นเมื่อบริกรรมแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโนมัติเมื่อทำมากขึ้นหลายครั้งเข้าพลังจิตนี้ก็จะเข้าสะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้ที่จิตมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพลังจิตรวมตัวกันได้แล้วพลังจิตก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตก็เหมือนกันกับกระแสไฟเช่นอย่างเขาทำเขื่อนเมื่อเขาทำเขื่อนขึ้นมาแล้วเขาก็กั้นน้ำพอกั้นน้ำได้แล้วเขาก็ทำช่องเอาไว้ให้น้ำออกเมื่อช่องน้ำออกเล็กๆไม่ใหญ่มันก็เกิดแรงเมื่อเกิดแรงแล้วมันก็ไปหันกังหันเมื่อหันกังหันเสร็จแล้วได้รอบมันก็กลายเป็นสถานีไฟฟ้าเมื่อเป็นสถานีไฟฟ้าแล้วมันก็จ่ายกระแสไฟออกไปเป็นดวงไฟเมื่อเกิดดวงไฟขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแสงสว่างและกระแสไฟมันก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คือมันเป็นประโยชน์หลายประการที่สุดเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นเอ็กซเรย์ก็ได้เป็นการเดินรถก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้สารพัดที่กระแสไฟฟ้าที่ควรจะผิดขึ้นเป็นได้ทุกประการทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลอันนี้จะเปรียบเทียบให้เหมือนกันกับกระแสจิตกระแสจิตนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นฌานเพราะว่าฌานนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังจิตที่ให้เกิดกระแสจิตแล้วฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้ฌานนั้นทำให้เกิดความสุขอย่างปฐมฌานนี้ก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารนั่นแหละคือคำบริกรรม เมื่อบริกรรมแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วอารมณ์ต่างๆหายไปก็เกิดตัวเบาเมื่อเกิดตัวเบาก็เกิดปิติเมื่อเกิดปิติก็เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขความเป็นหนึ่งตั้งอยู่เท่าไหร่ความสุขก็จะตั้งอยู่เท่านั้นท่านจึงจัดเป็นฌานเป็นปฐมฌานพอทุติยฌานนี้จิตจะลึกซึ้งลงไปเมื่อจิตลึกซึ้งลงไปนั้นก็อาการกิริยาก็เหลือเพียง3ตัดวิตกวิจารออกไปเสียเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาคือเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วก็พลังจิตมีอยู่แล้วกระแสจิตเกิดขึ้นลึกซึ้งลงไปเมื่อลึกซึ้งลงไปแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็เรียกว่าตัดวิตกวิจารออกไปเหลือ3เรียกว่าปีติสุขเอกคตาทีนี้เมื่อจิตนั้นอาศัยกระแสจิตกระแสจิตของที่เกิดขึ้นมาจากพลังจิตนั้นก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงตติยฌานตติยฌานก็เหลือ2คือสุขกับเอกคตาเพราะว่าวิตกวิจารปีติอะไรไม่มีแล้วเพราะจิตนั้นได้ละเอียดลงยิ่งนักการละเอียดลงยิ่งนักนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับคนที่ได้เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอะไรอย่างเนี้ยแต่ก่อนที่ไม
ไม่เคยได้เลยได้มาล้านในแง่ดีอกดีใจเหลือเกินว่าได้มากจริงๆปลื้มปิติสารพัดแต่พอได้ร้อยล้านพันล้านไปแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในตติยฌานนั้นจึงมีแต่สุขแค่เอกคตาทีนี้จิตนี่ก็จะละเอียดฌานนี่มันจะละเอียดไปตามกระแสจิตเมื่อละเอียดไปตามกระแสจิตแล้วมันก็กลายเป็นจตุตฌานกลายเป็นจตุตฌานแล้วก็มีองค์สองอีกเหมือนกันตัดความสุขออกไปเหลือแต่อุเบกขาเอกคตาก็เท่ากันก็เปรียบเทียบเหมือนกันก็ว่าคนได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างนี้มันไม่มันเป็นของธรรมดาไม่เหมือนกับไอ้ล้านแรกที่มันได้ล้านต่อไปหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันล้านมันก็เฉยเฉยมันก็เลยเหมือนกันกับจตุตฌานมีแต่อุเบกขาและเอกคตาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในฌานทั้งสี่เนี่ยมันตรงกับองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ถึงมรรคแปดมรรคแปดข้อที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็มาจบกันอยู่ที่จตุตฌานทีนี้ส่วนรูปฌานนั้นก็เป็นกระแสจิตอีกเหมือนกันเมื่อเป็นกระแสจิตนี่กระแสจิตนั้นก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นแล้วละเอียดขึ้นมาก็กลายเป็นอากาศานัญจายตนะมีแต่อากาศว่างเปล่าแล้วก็วิญญาณัญจายตนะมีแต่ความรู้สึกอกินจัญญายตนะนิดนึงก็ไม่มีมันละเอียดยิ่งนักพอถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นหมดเลย เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารูปฌานเนี่ยทำเข้ามากๆมันก็ทำให้พลังจิตเนี่ยลดลงไปตามลำดับ เพราะว่ารูปฌานนั้นถูกกินพลังจิตไปเยอะเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่พากันทำสมาธิไม่เข้าใจในเหตุผลทำจิตนี้ให้ลึกซึ้งโดยที่ไม่รู้จักประมาณในที่สุดนั้นก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าสติฟั่นเฟือนหรือเรียกว่าประสาทหลอนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตกไปเขาเรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติหนทางกลางนั้นก็คือการที่ทำจิตให้อยู่ในมรรคแปดสมาธิให้อยู่ในมรรคแปดอยู่ในมรรคแปดก็คือจตุตถฌานเพราะฉะนั้นจตุตถฌานนี้จึงมีความสำคัญมากพระเถระที่ท่านแสดงฤทธิ์ในอดีตนั้นเราจะได้ยินคำว่าเมื่อท่านเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาตรแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาเช่นนี้สวัสดีสาธุ